รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่มหาศึกสงครามที่ต่อสู้กันด้วยเสียงเพลงบรรเลงเพลงดาบกันด้วยเสียงร้องกับรูปแบบการแข่งขันที่แข่งกันเป็นคู่และเพียงแค่บวยถึง10สมัยรับทันที1ซิงเกิลและหากสู้ถึง13สมัยก็รับไปเลยเงินรางวัลแจ็คพอต 500,000 บาทและนี่คือรายการลูกทุ่งสุฟัด2020ซึ่งตอนนี้เรายังอยู่กับการระเบิดศึกในแมตช์ขั้นการันตี 100,000 บาทของแชมป์4สมัย2คู่หูเพลงโหดนุ่นุอนุรักษ์และนัทบุญญาดาซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นอกเป็นใจให้กับพวกเขาซะเหลือเกินเพราะในแมตช์ที่แล้วกับผู้ท้าชิงในขั้นการันตี 100,000 บาทแชมป์ของเราก็โชว์โหดเปิดโหมดสังหารจัดการผู้ท้าชิง2คู่หูหน้าหวานอารมณ์เพลงพิฆาตอย่างปั๊มบุญญาวัฒน์ไปได้แล้ว1คนกับอาวุธเพลงโหดที่ระดับสายประกวดก็ยังบอกว่าความยากคูณ10ในนามแฟนเก่ารู้ข่าวก็ดีใจแล้วพูดสักคำดื่มน้ำสักแก้วแล้วพี่ก็จะลาไปเสียงกำลังแบบพอดีเสียงเต็มแล้วก็พุ่งสว่างตัวผู้เล่นเหลือครบตัวช่วยก็เหลือ2ตัวทั้งล้มกระดานและประกันเงินรางวัลเอ็นทีงานนี้ขั้นการันตีเงินรางวัล 100,000 บาทก็อยู่แค่เอื้อมแล้วล่ะครับโหยเกือบไม่รอดเหมือนกันชนะแล้วการแข่งขันยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเรายังเหลือปุยฝ้ายอีก1คนยังไงผมจะสู้ให้เต็มที่เพื่อให้ขั้นการันตีนี้เป็นของเรา2คนครับแต่ยังไงก็ยังวางใจไม่ได้นะครับแชมป์พระพุทธาจริงสาวสวยอย่างปุ๋ยฝ้ายวรินสยาเธอคนนี้ก็ไม่ธรรมดานอกจากความสวยความน่ารักที่มัดใจหนุ่มๆทั่วประเทศแล้วเธอคนนี้ยังมีพิษสงรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ลูกทุ่งร่วมสมัยหรือลูกทุ่งอินดี้อารมณ์เพลงขยี้ใจไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับและยิ่งบวกกับเป้าหมายของเธออีกแล้วล่ะก็งานนี้เธอสู้สุดใจใส่สุดเสียงไม่มียอมแพ้แน่นอนสำหรับตัวปุ้ยฝ้ายนะคะก็ถ้าเกิดว่าได้เงิน 500,000 จากรายการนะคะก็จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดธุรกิจค่ะเป็นร้านสปานะคะเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณทั้งผิวตัวผิวหน้าเลยค่ะก็คือการทำสปาครบวงจรเลยค่ะเกี่ยวกับความสวยความงามฝากถึงนุ่นๆนะคะสำหรับขั้นการันตีนะคะปุ้ยฝ้ายไม่ปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆหรอกค่ะวันนี้มาดูกันครับกับการป้องกันแชมป์ในขั้นการันตีเงินรางวัล 100,000 บาทแชมป์จะผ่านผู้ท้าชิงระดับสวยสังหารอย่างปุ๋ยฝ้ายวรินสยาไปได้หรือไม่พิสูจน์พร้อมกันได้เลยสำหรับตอนนี้ทีมของปุ๋ยฝ้ายเหลือหนูคนเดียวแล้วนะคะถ้าหนูพลาดพลั้งแพ้พี่นุนุไปในยกนี้เนี่ยกลับบ้านกันเลยทันทีนะครับค่ะสู้ๆนะครับผมค่ะสู้ค่ะอ่ะสำหรับน้องปุ๋ยฝ้ายมีโอกาส2เพลงด้วยกันนะครับเพลงแรกนี้ปุยฝ้ายจะเลือกเพลงอะไรดีครับสำหรับเพลงนี้นะคะก็คือไม่เคยเอามาประกวดเลยแต่ว่าเป็นเพลงที่แบบว่าฟังบ่อยมากซึ่งชอบส่วนตัวชอบเนื้อหาเพลงแล้วก็ชอบนักร้องค่ะครับก็คือชื่อเพลงว่าเชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขาค่ะเพลงนี้ดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ถ้าลงรายละเอียดจริงๆแล้วบอกเลยเพลงนี้มีจุดทำคะแนนเยอะมากทั้งจังหวะและอารมณ์เพลงบวกกับรายละเอียดที่มากมายถ้าเธอทำได้ดีงานนี้แชมป์ก็มีปลิ้วเชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขากลัวรักของเรามีอีกคนเข้ามาพันผูกปุ๋ยฝ้ายเสียงใสเลยนะเสียงใสในความใสก็มีความสว่างแล้วสื่อสารเพลงนี้ก็คือได้อารมณ์ที่น่ารักน่ารักการร้องวันนี้มันรู้สึกบอลเพลิดเพลินร้องน่าฟัง
เหมือนดาราร้องเพลงเพลินตาอันนี้คือจุดที่ดีของเราเลยการเปิดเกมเดินหน้าล่าบัลลังก์แชมป์ของปุยฝ้ายเพลงนี้จะทำให้บัลลังก์แชมป์กระจุยกระจายแค่ไหนฟังพร้อมกันคืนหน้าครับสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ากลับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสู่ฟ้า2020กับการป้องกันแชมป์ในขั้นการันตีเงินรางวัล 100,000 บาทของแชมป์4สมัย2คู่หูเพลงโหดนุนุอนุรักษ์และนัทบุญญาดาปะทะเดือด2คู่หูหน้าหวานอารมณ์เพลงพิฆาตปั๊มปุญญวัฒน์และปุยฝ้ายวรินทร์สยามที่สถานการณ์ของผู้ท้าชิงคู่นี้เข้าขั้นวิกฤตเพราะเหลือเพียงแค่ปุยฝ้ายคนเดียวเท่านั้นฝากถึงนุนุนะคะสำหรับขั้นการันตีนี้นะคะปุยฝ้ายไม่ปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆหรอกค่ะและเพื่อขึ้นเป็นแชมป์ใหม่เธอจึงเปิดศึกในยกนี้ด้วยอาวุธเพลงทางอารมณ์เข้าสังหารแชมป์เชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขาค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบมากๆค่ะก็คือเป็นเพลงแนวอารมณ์แบบว่าหวานๆซึ้งๆเลยค่ะน่าจะเอามาสู้กับฝั่งของนุนุได้ค่ะใจเธอ
ะเกิดอะไรฉันนั้นเชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขานะครับจากปุยฝ้ายครับผมเพลงแรกจากผู้ท้าชิงของเรานะครับผมเชิญพี่จิ้งหรีดขาวเลยครับโอ้โหนักร้องคนนี้ผู้เข้าแข่งขันคนนี้สวยเกินไปไหมลูก สวยจนพี่อยากกลับบ้านเลยเนี่ยเดียว สูสีครับพี่หรีดครับสวยมันเป็นเรื่องของการเวลาครับ โอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่หรีดการเวลาที่ทำอะไรพี่หรีดไม่ได้ไงนะครับคนอื่นพูดไม่เท่าไหร่อะค่ะครับพี่รุ่งพูดเนี่ยพี่รู้สึกเลยอะรู้สึกอะไรครับรู้สึกไม่อยากอยู่ด้วยทำไมอะเขาหยอกเล่นก็หยอกเล่นตลอดอะคือเป็นคนสวยแล้วเลือกเพลงเนี่ยคือเลือกไม่ไกลตัวเลยเนื้อเสียงน่ารักมากเลยการร้องวันนี้มารู้สึกบันเพลิดเพลินฟังเขาเนี่ยคือเขาร้องได้แบบสบายร้องหน้าฟังเหมือนดาราร้องเพลงก็เห็นไหมดาราที่เขาแบบรูปลักษณ์เขาสวยอยู่แล้วแล้วเขามาร้องเพลงจนเราลืมเลยว่าเฮ้ยจุดขายอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนคือมันลืมไปหมดเลยว่าข้อผิดพลาดมีไหมอะไรเงี้ยคือมันมีน้อยมากดูเพลินตานะครับเพลินตาค่ะอันนี้คือจุดที่ดีของเราเลยแต่สิ่งที่เราอยากให้เพิ่มลูกขยี้ลูกคอหรือลูกเล่นของเราเสน่ห์ของเราอยากให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงแต่สิ่งที่ทำอยู่ตรงเนี้ยมันเพลิดเพลินไงน่ารักสวยรอฟังเพลงที่2จ้ะขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับพี่รุ่งสุริยาครับผมเป็นยังไงบ้างกับโชว์นี้ครับต้องบอกว่าเพลงนี้นะครับมันเป็นเพลงสื่ออารมณ์น่ารักน่ารักนะครับน้องปุ๋ยฝ้ายเสียงใสเลยนะเสียงใสในความใสก็มีความสว่างอยู่นะครับแล้วสื่อสารเพลงนี้ก็คือได้อารมณ์ที่น่ารักน่ารักอยู่นะครับแต่อยากจะเพิ่มลูกเสน่ห์ของความเป็นลูกทุ่งมันจางมากเวลาหางเสียงอะไรเงี้ยรอบกายอย่างเงี้ยออกเสียงแบบไม่คล้ายไปทางสตริงเพราะฉะนั้นกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งมันหายไปพอสมควรนะครับก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้นะตอนนี้นะเพราะมันยังไม่เห็นลูกที่แบบชัดๆที่แบบเอื้อนหรืออะไรที่มันคือมันน่าจะมีหนักเบาอะไรมากกว่านี้หนูร้องๆตรงยามอยู่ไกลเกรงเขาลืมกลัวที่ตรงเนี้ยยามอยู่ไกลแกล้งเขาลืมกลัวเนี่ยตรงนี้เรื่องของอักขระลูกค่ะยามอยู่ไกลเกรงต้องเป็นควบกล้ำรอเรือเกรงแก่เพลงต้องให้ละเอียดนะครับอันนี้ยังเปิดช่องว่างให้แชมป์อยู่รอดูเพลง2ครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับคุณกฤตโทมัสครับผมใช่เลยครับคุณฝ้ายเป็นคนที่ร้องเพลงได้คือราบเรียบมากเลยคือนิ่งๆไปเรื่อยๆเลยมันเคยฟังแล้วอ้าวจบแล้วเหรอคือมันขาดจุดสะดุดนิดนึงเหมือนนะคือมันคือร้องเพลงแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่ามันถ้ามาประกวดหรือมันต้องมีตัวทำคะแนนอ่ะมันก็ยังมีบางๆแต่ก็ไม่ได้สั่นดูอาการก็นิ่งๆมากขึ้นสีหน้าก็นิ่งๆเสียงก็นิ่งๆทุกอย่างมันนิ่งไปหมดเลยต้องเติมหน่อยเติมให้มันมีอารมณ์มีอารมณ์เหมือนมันคือความมันมีน้ำหนักอ่ะมันสั้นมียาวนี่มันยาวๆไปเรื่อยๆนะเลยเรียบๆไปนิดหนึ่งหวังว่าจะมีในเพลงที่2ครับผมขอบคุณครับผมคุณกฤตโทมัสครับเพิ่งผ่านกันไปแค่เพลงแรกเท่านั้นเองเดี๋ยวยังมีโอกาสในเพลงที่2นะครับตอนนี้มาดูทางฝั่งแชมป์เขาบ้างดีกว่านะครับขอเชิญเลยนะครับนุนุอนุรักษ์ครับผมเอาละครับก่อนที่จะไปถามเรื่องเพลงนุนุมีแฟนยังครับยังครับโสดฮะโอ้โหแหมรีบตอบเลยนะครับแล้วอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นสเปคของนุนุไหมครับแบบนี้เหรอครับครับก็เดี๋ยวจ้องมากได้ไหมฮะเดี๋ยวจืดนะฮะดูผ่านๆเอาเก็บไว้ให้คนอื่นแล้วกันฮะเฮ้ยผมชอบแบบบ้านๆฮะโอ้บ้านนี่ไงนี่ไงพี่บ้านมากเดี๋ยวถึงจะเสนอตัวเลยล่ะโอ้เดี๋ยวแม่ปุ๊บบ้านๆอ่ะอันนี้ได้ฮะได้ฮะครับเอาไว้เป็นเพื่อนแม่ฮะไอ้ดูโลนี่คนที่พูดเอาร้องเสร็จแล้วพี่เหรอยังเลยโอ้ดูสิอ่
่ะมาคุยเรื่องเพลงดีกว่าผู้ท้าชิงตอนนี้เหลือแค่คนเดียวนะครับนุถ้าสามารถเอาชนะปุยฝ้ายในยกนี้ได้คุณเป็นแชมป์สมัยที่5แล้วจะเป็นขั้นการันตีซึ่งคุณจะได้ตัวช่วยกลับมาครบเลยนะครับครับผมแมตช์นี้สำคัญมากไม่ใช่ไปเห็นความน่ารักปุยฝ้ายแล้วคุณจะมาอ่อนข้อไม่ได้นะนุนุไม่มีนะครับไม่มีฮะนัดครับมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนหน่อยไหมครับพี่นุนะคะอย่าเพิ่งหวั่นไหวกับความสวยของพี่ปุยฝ้ายนะคะรอบนี้ก็ทำให้เต็มที่นะคะน้องเขาเตือนแล้วนะโอเคพี่นุนุครับครับผมยกนี้สำคัญมากๆ1เพลงที่จะเลือกมาโค่นปุยฝ้ายเพื่อขึ้นเป็นแชมป์5สมัยจะเลือกเพลงอะไรดีครับครับผมอย่างที่พี่โบบอกนะครับว่าแมตช์นี้นะครับผมเป็นแมตช์ที่สำคัญนะครับผมกับพวกเรา2คนมากนะครับเป็นแมตช์การันตีนะครับผมก็เลยอยากเลือกเพลงที่แบบว่าเอาให้อยู่หมัดเลยครับผมเพลงนี้ชื่อว่าเพลงไอ้หนุ่มรถไถครับถือว่าแชมป์ก็ไม่ประมาทครับเพราะเลือกเพลงที่ทั้งหนักและโหดเรียกได้ว่าเป็นเพลงปราบเซียนเลยก็ว่าได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกรุงอย่าลืมลูกกรุงที่ขับรถไทยเพลงนี้โน้ตเดียวกันหมดเลยแต่ว่าขึ้นน่ะไม่ประทับใจไอ้ด้วยเหงื่อใครจังหวะคำมันแปลกๆมากเลยท่อนอื่นไม่เป็นนะทำนองเดียวกันแต่เนี่ยมันเหมือนร่วมๆแม่มันขยี้ดีอีกมันแบบใส่ดีอีกอ่ะเปิดช่องว่างเยอะเหมือนกันเอาล่ะครับไม่รู้งานนี้แชมป์จะเอามาปราบผู้ท้าชิงหรือปราบตัวเองกันแน่ณเวลานั้นนะครับคือช่วงเวลาที่การแข่งขันมันเป็นช่วงเวลาที่แบบกดดันมากเพราะมันเป็นแมตช์ที่สำคัญอย่างที่บอกนะครับผมมันทำให้ผมแบบว่ารีบแล้วก็ประมาทไปอะครับผมก็แบบมีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับสนับสนุนโดยชิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ชิฟฟี่แผงสีเขียวชิฟฟี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟู่ตราซันไลฟ์และตอนนี้คุณยังอยู่กับลูกทุ่งสู้ฟ้า2020กับการป้องกันบัลลังก์แชมป์ในขั้นการันตี 100,000 บาทของแชมป์4สมัย2คู่หูเพลงโหดนุนุอนุรักษ์และนัทบุญญาดาที่ต้องรับมือกับเพชฌฆาตระดับสวยสังหารปุยฝ้ายวรินสยากับการเปิดเกมล่าบัลลังก์แชมป์ของสาวสวยอย่างปุยฝ้ายกับเพลงทางอารมณ์เข้าขย่มขวัญแชมป์เชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขากลัวรักของเรามีอีกคนเข้ามาพันผูปุยฝ้ายเสียงใสเลยนะเสียงใสในความใสก็มีความสว่างแล้วสื่อสารเพลงนี้ก็คือได้อารมณ์ที่น่ารักน่ารักและตอนนี้กับโอกาสที่จะพาทีมขวา 100,000 บาทของแชมป์4สมัยอย่างนุนุอนุรักษ์เขาจะพาทีมก้าวผ่านขั้นการันตีได้หรือไม่ยังไงผมจะสู้ให้เต็มที่เพื่อให้ขั้นการันตีนี้เป็นของเรา2คนครับได้เวลาที่แชมป์ของเราจะได้สั่งสอนให้กับผู้ท้าชิงได้รู้ว่าของจริงนั้นเป็นยังไงแมตช์นี้นะครับผมเป็นแมตช์ที่สำคัญนะครับผมกับพวกเราสองคนมากนะครับเป็นแมตช์การันตีนะครับผมก็เลยอยากเลือกเพลงที่แบบว่าเอาให้อยู่หมัดเลยครับผมเพลงนี้ชื่อว่าเพลงไอ้หนุ่มรถไถครับนุนุจะนิ่งพอและถ่ายทอดบทเพลงนี้ให้ถึงใจกรรมการได้หรือไม่ฟังพร้อมกันได้เลยครับรถเก่งฟังเพลงลูกกรุงอย่าลืมลูกกรุงที่ขับรถไทยหน้าพี่ดำคล้ำด้วยเหงื่อใครแต่หัวใจไม่ดำเหมือน
ไอ้หนุ่มรถไทยใจคอไม่ดีห่วงแต่แฟนพี่ที่ไปเฟื่องฟุ้งหวั่นเจ้าเพลินเสียลืมตาลุงกลิ่นน้ำปรุงเสน่ห์เมืองกรุงเลิศลอยไทยไรจนพลานมันหักอีการ้องทักพี่ก็ชักเศร้าสอยห้าปีกว่าตั้งตารอเสริมสวยทำไมตั้งนานป้าลุงทางบ้านเฝ้าห่วงคอยหาพี่นั่งคอยนับวันตั้งตาจนยาคาสูงขึ้นมาห่วงหัวพี่เองเสริมสวยทำไมตั้งนานป้าลุงทางบ้านเฝ้าห่วงคอยหาพี่นั่งคอยนับวันตั้งตาจนยาคาสูงขึ้นมาท่วมหัวพี่ใช่โนโนครับผมผ่านกันไปนะครับ1บทเพลงจากทีมแชมป์ของเรานะครับผมโชว์นี้เป็นยังไงบ้างครับพี่จิ้งหรีดขาววันนี้พี่เห็นอาการของโนโนคือเหมือนร้องแบบประคองตัวเองนะคะร้องแบบว่ายังเอาถูกไว้ก่อนสิ่งที่มันขาดหายไปคือลูกคอลูกขยี้เหมือนรีบๆไปนิดนึงนะคะจริงๆเล่นได้นะคะมันเลยรู้สึกว่ามันไม่สุดขึ้นคำแรกให้หน่อยบรรทัดแรกท่อแรกเลยได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกรุงอันนี้ถึงคำว่ารถเก่งอะถึงแต่ร้องกับดนตรีไม่มันมีอาการแปลงทั้งที่ไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีก็ร้องดีเนี่ยมันเป็นโน้ตเดียวกันหมดเลยแต่ว่าขึ้นอะไม่ประทับใจเท่านั้นเองแต่ว่าเพลงเนี้ยภาพรวมคือมันเพราะอยู่แล้วไงแล้วด้วยเสียงของเขาว่ามีความเป็นลูกทุ่งแล้วร้องแบบซื่อๆปรุงน้อยไปซะด้วยซ้ำเพลงนี้เขาระวังไปอ่ะนั่นแหละเท่านั้นเองเลยมีความไม่สุดอยู่ในเพลงนี้นะคะตอนนี้เขามีเพลงนึงนะ เดี๋ยวเราฟังเพลงที่สองค่ะขอบคุณครับผมพี่จิ้งหรีดขาวครับ พี่รุ่งสุริยาครับผมเชิญเลยครับไอ้หนุ่มรถไถพอร้องแล้วเนี่ยเราเห็นไอ้หนุ่มคนนี้ไหมมันก็เห็นอยู่แหละแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันนู่นขับรถไถอยู่ไกลๆนู่นน่ะมันไม่ชัดมันไม่ชัดมันเร่งไปหน่อยร้องเร่งไปหน่อยแล้วก็ไอ้ท้ายคำอ่ะมันห้วนมันก็เลยกระทบกับความไพเราะพอสมควรนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมขึ้นมาเงี้ยตื่นเต้นหรือเปล่าเอ๊ะก็ไม่น่าตื่นเต้นแล้วนะตอนร้องสดเมื่อกี้ตอนขึ้นนะให้พี่ฤทธิ์ฟังน่ะนั่นหลับพอดีเลยลูกพอดีเลยแต่ในเพลงมันได้ขี่รถเก่งอย่างเงี้ยมันออกอาการอย่างเงี้ยลูกฟังเพลงลูกกรุงมาได้ตรงนี้อย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทยเนี่ยจะรีบขับไปไหนอ่ะจะไปหาน้องปุ้ยฝ้ายเหรอ เนี่ยมันมีอาการอย่างเงี้ยไปเรียนเสริมสวยเนี่ยต้องเอาให้แบบฉ่ำเลยอ่ะใช่ไหมไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้งนานเงี้ยแม่มันขยี้ได้อีกมันแบบใส่ได้อีกอ่ะ
ิดช่องว่างเยอะเหมือนกันเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูผลงานของปุ๋ยฝ้ายครับครับผมขอบคุณครับผมพี่รุ่งสุริยาครับคุณกฤตธมัสครับเชิญเลยครับตอนเริ่มต้นนี่มันตุบตุเป๋ไปหน่อยคือมันเหมือนหาโน้ตไม่เจอคำว่าได้นี่แหละมันพาทุกอย่างรวนนะมันเหมือนตอนที่เราดนตรีขึ้นมาเราจะเพลินๆอยู่นะจริงๆมันต้องเริ่มแอบตั้งเสียงละพอได้ปุ๊บมันเลยหัวของคำว่าได้มันไม่ได้ปุ๊บมันเลยพาที่เหลือมันเลยเป๋ไปด้วยอีกอันนึงคือหน้าพี่ดำคล้ำด้วยเหงื่อใครเนี่ยไอ้ด้วยเหงื่อใครจังหวะคำมันแปลกๆมากเลยซึ่งท่านอื่นไม่เป็นนะทำนองเดียวกันแต่เนี่ยมันเหมือนรวบๆพอด้วยแล้วเป็นคำว่าด้วยอย่างเงี้ยแล้วพอเหงื่อใครมันเลยมันแปลกๆในลองร้องตรงนี้ดูหน้าพี่ดำหน้าพี่ดำคล้ำด้วยเหงื่อใครเนี่ยมันเหมือนด้วยมันเยอะไปหรือเปล่ายาวคนนี้มันด้วยยาวถ้าสมมุติดูข้างหลังนะพี่นั่งคอยนับวันตั้งตามันเล่นคำว่าตั้งถูกต้องไหมลองดูสิพี่เฝ้าคอยนับวันตั้งตาเนี่ยมันเล่นคำว่าตั้งก่อนท้ายถ้าตำแหน่งเดียวกันเนี่ยวันเจ้าเพลินเสียลืมป้าลุงลองวันเจ้าเพลินวันเจ้าเพลินเสียลืมป้าลุงเข้าใจไหมป้ามาเล่นที่ป้ากับตำแหน่งป้ากับตำแหน่งตั้งมันตัวเดียวกันสมมติเราลองไปกลับไปหน้าพี่ดำคล้ำด้วยเหงื่อใครไปเล่นที่เหงื่อสิหน้าพี่ดำคล้ำด้วยเหงื่อใครเหงื่อใครเล่นที่เหงื่อให้มันด้วยตัวผ่านเอาเหงื่อเล่นที่เหงื่อไอ้ยังมันเล่นผิดตำแหน่งกันอ่ะมาเลยความคำสำคัญมันคือคำว่าเหงื่อใครเนี่ยมันเป็นคำที่ยาวเท่ากันเนี่ยพอเอาด้วยมาเยอะเนี่ยพอด้วยมาเยอะไอ้ด้วยเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำหลักเหงื่อใครเป็นคำสำคัญกว่านะเมื่อกี้เราไปเน้นตัวที่มันไม่ได้ตัวสำคัญนะถ้าเราเอื้อและกินที่เข้าไปด้วยมันเลยไม่ได้ยินคำว่าเหงื่อให้ชัดอันนี้มันเป๋ๆฟังแล้วแบบแปลกๆนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็คืออย่างที่ว่าคือมีปิดเสียงหลุดนิดหน่อยต้องเลื่อนลอยไปเลื่อนรอไปหน่อยแต่หลังจากนั้นมาก็เหมือนตั้งสติได้นึกขึ้นได้ว่ามีปิดคำอะไรเงี้ยค่อนข้างปิดดีมีพลาดนิดหน่อยที่เหลือคือไอ้ตัวสระสลวยหางท่อนนะเหมือนไม่รู้เป็นเรื่องลมหายใจหมดหรือเปล่านะมันจบเร็วมันคือเอาแค่นี้มันเลยขาดอยู่นิดหนึ่งก็เสียดายอยู่เหมือนกันซึ่งก็ต้องระวังว่าเดี๋ยวปุ๋ยฝ้ายเขามีปฏิหารนะฮะว่ามีปฏิหารขึ้นมาจะยุ่งนะฮะเดี๋ยวรอดูครับขอบคุณครับผมคุณกฤตธมัสครับเอาละครับตอนนี้มาดูทางฝั่งของผู้ท้าชิงของเราบ้าง นะครับเพลงที่2นี้ชีพเป็นชีพตายไปเลยครับปุ๋ยฝ้ายครับถ้าทำได้ดีโอกาสที่จะเอาชนะในยกนี้แล้วยืดการแข่งขันออกไปมีสูงแต่ถ้าพลาดกลับบ้านเลยครับเพลงที่2นี้จะวางแผนยังไงดีครับสำหรับเพลงที่2นะคะที่จะเอามาร้องในรอบนี้ก็คือเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนอีกแล้วแหละครับคือก็เป็นที่แรกที่ร้องแล้วคือเป็นเพลงที่แบบฟังบ่อยมากทั้งแบบข้างนอกแล้วก็ฟังแบบย้อนหลังจากในรายการแล้วมีความเป็นลูกทุ่งสูงไหมสำหรับเพลงนี้สูงค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับเฮ้ยไปคิดว่าเขาจะเลือกเพลงนี้มาร้องอ่ะปุ๋ยฝ้ายจะเลือกเพลงใดมาปิดเกมนี้กันแน่ทำไมถึงทำให้แชมป์ตกใจได้ขนาดนี้โอ้โหเกินความคาดหมายจริงๆโกยคะแนนได้แบบเหลือเฟืออะไรต้องบอกงี้และชื่อที่อยู่ในซองนี้นะครับคือปุ๋ยฝ้ายครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟู่ตราซันไลฟ์กลับมาพบกันต่อในลูกคุ้งสุภาษิต2020ที่ในยกนี้คือการปะทะกันระหว่างแชมป์4สมัยนุนุอนุรักษ์และผู้ท้าชิงสาวสวยปุ๋ยฝ้ายวริษยาซึ่งผลงานของทั้งคู่ตอนนี้ก็ดูสูสีตีคู่กันมาแบบกินกันไม่ลงเชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขาค่ะการร้องวันนี้มารู้สึกมันเพลิดเพลินร้องน่าฟังเหมือนดาราร้องเพลงเพลินตาค่ะอันนี้คือจุดที่ดีของเราเลยไอ้หนุ่มรถไถครับคล้ายคำหลายประโยคมันห้วนลูกมันก็เลยกระทบกับความไพเราะพอสมควรนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมแต่ตอนนี้กับหนึ่งโอกาสร้องแก้เกมได้อีกหนึ่งเพลงเพื่อโค่นบัลลังก์แชมป์ของผู้ท้าชิงระดับสวยสังหารอย่างปุ๋ยฝ้ายที่ขอบอกว่างานนี้เธอพร้อมแหวงกับแชมป์ได้ทุกเมื่อเพลงที่2นี้จะวางแผนยังไงดีครับสำหรับเพลงที่2นะคะที่จะเอามาร้องในรอบนี้ก็คือเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนอีกแล้วแหละครับคือก็เป็นที่แรกที่ร้องแล้วคือเป็นเพลงที่แบบ
ฟังบ่อยมากทั้งแบบข้างนอกแล้วก็ฟังแบบย้อนหลังจากในรายการแล้วมีความเป็นลูกทุ่งสูงไหมสำหรับเพลงนี้สูงค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับกอดเสาเทียงค่ะโเป็นอาวุธที่หนักและรุนแรงทางด้านอารมณ์เพลงมากๆเห็นที่งานนี้แชมป์ของเราอาจจะต้องร่วงก็เป็นได้คิดว่าเพลงนี้น่าจะล้มหนูได้ในยกนี้ค่ะสิตายมึงหูบอบอได้สนมือสั่นวันดีไปสิมีแห้งกะสร้างทอบอไปเหยียบตามระเบียบเสร็จเท่าจนได้ญาติผู้ใหญ่คือสีหน้าบ้านปานกระดงกะหักสิตายแต่สุดท้ายยังหลุดคงมันอยู่บ่ได้อยากอายเขาผ่านกันไปนะครับในเพลงที่2จากผู้ท้าชิงของเรานะครับเชิญพี่จิ้งหรีดขาวเลยครับโอ้โหเกินความคาดหมายจริงๆพอบอกว่าจะร้องเพลงนี้พี่เฮ้ยร้องยังไงอะเพลงแรกมันคนละเรื่องเลยไงคิดภาพไม่ออกมันคิดไม่ออกแล้วแต่งตัวแล้วสวยแบบเนี้ยร้องยังไงแต่เขาร้องได้นะพี่ชอบที่สุดคือหลังโซโล่โอ้โหมันอารมณ์มาแล้วเสียงน้ำหนักเสียงพลังมันมาหมดเลยไม่ค่อยแกว่งด้วยช่วงหลังโซโล่มาดีมากแต่ช่วงแรกมันมีอาการแปลงบ้างแล้วก็แกว่งบ้างมีแกว่งนะคำว่าปานกระด้งอะไรกระด้งอะไรอย่างเงี้ย
มันมีนิดๆหน่อยๆเป็นบางจุดบางจุดบางจุดเฮ้ยไม่น่าเชื่อผู้หญิงสวยๆแต่งชุดราตรีสั้นแล้วร้องเพลงเนี้ยมันไม่น่าเข้ากันเลยอ่ะแต่มันเข้ากันค่ะขอบคุณครับผมพี่จิ้งหรีดขาวครับยังไม่ได้ถามน้องปุ้ยฝ้ายเลยจริงๆน้องปุ้ยฝ้ายเป็นคนจังหวัดอะไรครับสระแก้วค่ะอ๋อเป็นสระแก้วแต่ว่าคือพ่อแม่เป็นคนภาคอีสานค่ะแล้วปกติได้คุยภาษาอีสานกันบ้างหรือเปล่าคุยค่ะอ๋อเป็นปกติอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อนะครับอ่ะมาฟังคอมเมนต์กันต่อดีกว่าจากพี่รุ่งสุริยาครับผมเชิญเลยครับพอเลือกเพลงบินไม่เราก็ยังนึกในใจจะไปไหวไหมเนาะมันท้อมันต้องจิกคำแล้วก็ต้องมันมีลูกเอื้อนที่ต้องไปให้สุดไปให้ถึงอะไรนี้ต้องแตะให้ถึงนะครับกอดเสาเถียงขึ้นมาเนี่ยไอ้ลูกโอลูกอะไรเนี่ยนะครับมันยังมีมันได้แต่มันยังไม่คมมันมีสั่นๆนิดๆอยู่นะครับแต่ได้นะครับคือเสียงที่ว่าไอ้เสียงที่น่ารักน่ารักในเพลงแรกนั้นเนี่ยคือปรับขึ้นมาให้มันคมด้วยการเพิ่มน้ำหนักเข้าไปแล้วเข้าใจจิกคำอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงต่ำตอนขึ้นนิดนึงนะฮะนิดนึงที่ต่ำแต่ก็พอได้อยู่ไม่ถึงกระจมหายไปแต่พอเข้าท่อนแยกเนี่ยตรงนั้นมันใช่นะครับน้ำตาตกคือกอดเสาแล้วแบบคร่ำครวญกับเสาอะไรเงี้ยในสไตล์นะที่พี่มองนั้นในสไตล์ของปุยฝ้ายนะครับมันจะมีไวเบรทลูกสั่นในหางเสียงมาบ้างบางคำพ่อสิขาอย่างเงี้ยพ่อสิขาถ้าเราบังคับได้นะพ่อสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจมันยังมีอยู่นิดๆนะตรงเนี้ยสองคำแต่ที่มาโกยคะแนนได้แบบเหลือเฟืออะไรต้องบอกงี้จากเธอโอ้ไอ้ลูกอิมพอไว้อะไรพวกเนี้ยยังมาตายไปจากใจจากเธอโอ้ยมาเมื่อยเธอเมื่อสิคิดหอจะใจแต่กอดเสาเทียงหนูได้หมดเลยตรงเนี้ยมาทีไรแบบมันสุดเนี่ยสื่อสารอารมณ์มาดีทีเดียวมีต่ำนิดนึงนะครับแล้วก็ไอ้ลูกไอ้ไวเบรชันที่มันยังติดอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเพลงนี้ครับขอบคุณครับผมพี่รุ่งสุริยาครับเป็นงานหนักของกรรมการอีกแล้วนะครับตอนนี้มาต่อที่คุณกฤตโทมัสครับช่วงแรกวีฟ่าเหมือนตอนโอเนี่ยมันเหมือนจะเริ่มตั้งเสียงแล้วมันเหมือนกับมันเบ่งไปนิดนึงเบ่งแล้วมันเลยเกิดสั่นมันเลยไม่ค่อยแตะโน้ตซึ่งเป็นในช่วงแรกๆเนี่ยถึงท่อนแรกเนี่ยมันยังมีอาการเงี้ยเบ่งเสียงเกินคือเราไม่ค่อยได้ใช้เสียงแบบนี้แล้วเหมือนตั้งใจมากเลยว่าจะใช้เสียงแบบนี้แล้วมันเลยเค้นแล้วมันเกินมันเกินพลังเหมือนยกน้ำหนักเกินน้ำหนักที่เราจะยกไหวนะแต่มาเข้ามาถึงท่อนเสียงสูงนะคือท่อนไอ้น้ำตาตกเนี่ยตอนนี้จังหวะเพลงมันเปลี่ยนเดิมทีมันเรียกจังหวะมันธรรมดาพอมันเข้าตรงน้ำตาตกเนี่ยมันเป็นสามพยางค์ซึ่งมันมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันโอเคก็เดิมมาได้ดีนะมาตุปัดตุเป๋หน่อยตรงยังเห็นแต่ภาพเก่าๆกูยังคิดทอดเขาไอ้ตรงกูยังคิดทอดเขาเนี่ยตรงเนี้ยที่จังหวะมันเริ่มมันไม่ลงชัฟเฟิลคือมันงงๆแล้วมันจะมาเจออีกทีตรงห้องเอื้อนใส่เสียงเนี่ยคือลองหายแล้วเข้าปากนะลองช่วยร้องให้หน่อยให้เราเข้าปากสมัครจะน้ำตาไหลห้องเอิญใส่เสียงมาเด้อตรงห้องเอิญใส่เสียงเนี่ยที่มันต้องดึงจังหวะนึกออกไหมในความที่เป็นสามพยางค์ของมันเนี่ยพอมันจะห้องเอิญจะเจ๊เนี่ยมันจะเป็นคำอย่างเงี้ยส่วนจะเปลี่ยนซึ่งพอเราร้องเราจะเดาแล้วไงเพราะเราจะไม่ยังมันยากไหมว่ามันยากไหมเมื่อกี้คำว่าห้องเอิญใส่เสียงมาทีไรมันจะมีอาการแบบเอ๊ะมันแถวไหนนะมันประมาณนี้มั้งเพราะเรายังหาไม่เจอนะบาดแผลเรื่องแกว่งมันจะมีตรงขั้นแรกๆคืออยากอายขาวแล้วโอที่อีโบไหวเข้ามาโอแรกนี่มันตุบตุเป๋หน่อยนะแล้วก็มาตรงมาเด้อขวัญเอ่ยโออันหลังนี่ก็นิดนึงนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะซึ่งพลังก็เยอะก็ฟังก็เชื่อเหมือนกันตอนแรกก็นึกว่าจะร้องแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมากูจะฆ่ามึงไม่มีใครกลัวเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาก็มาก็ดุเมื่อกี้นึกว่าจะถลกกระโปรงขึ้นมาลองนะเอาจริงเอาจังมากนะก็โอเครวมๆก็ได้อารมณ์ที่ดูเดือดนะรู้ว่าโกรธจริงนะส่วนกอดเสาเถียงพี่ลุงไม่ได้กอดเสาเถียงนะครับพี่ลุงกอดเสาอ้วกสงสัยจะยังหวังนะแบบนี้ร้านมันถึงเล่าไงไม่เปิดก่อนใช่ไหมครับพี่ลุงโอเคครับดูคะแนนครับขอบคุณครับผมคุณกฤตโทมัสครับ
ถือว่าเพลงกอดเสาเถียงนะคะก็เป็นเพลงที่ทำได้ดีกว่าเพลงแรกซึ่งเป็นเพลงที่อารมณ์มาเต็มกว่าเพลงแรกก็น่าจะดีกว่าเพลงแรกค่ะวันๆแล้วล่ะเอ้ยเอาแล้วล่ะแบบงานเข้ากูแล้วล่ะถ้าเปรียบเทียบกันผมยอมรับเลยครับว่าปุยฝ้ายมาดีจริงๆครับเพลงนี้ถ้าให้เปรียบเทียบกันในตอนนี้นะคะก็ส่วนตัวคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่ปุยฝ้ายจะชนะนูนูได้เนี่ยมีมากกว่าค่ะเชื่อว่าทั้งคู่ก็สู้กันแบบสุดพลังแล้วล่ะครับขึ้นอยู่กับว่าผลงานของใครจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันลุ้นผลพร้อมกันได้เลยก่อนที่จะไปฟังผลการตัดสินของกรรมการนะครับตอนนี้ต้องมาถามทีมแชมป์ของเราก่อนนะครับนุ๊กครับตอนนี้มี2ตัวช่วยที่เหลืออยู่1คือล้มกระดาน2คือประกันเงินรางวัลนะครับประกันเงินรางวัลยังไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่ายังมีน้องนัทอีก1คนวางแผนตัดสินใจดีๆนะครับนุ๊กจะใช้ตัวช่วยในการล้มกระดานหรือไม่ใช้ครับปรึกษากับนัทได้เลยครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ชักซีใหม่ของเราต้องการชัยชนะสมัยเดียวเขาจะไปขั้นกระดานครับมั่นใจว่าช่วยจะกลับมาพบไม่ไม่แต่หมายถึงว่าพี่หนูตามใจพี่ให้พี่ในเลือกได้ถึงพี่อยากทำแล้วกันปุยฝ้ายอยากทำไม่เต็มที่เขาใช้ตัวช่วยไหมครับอยากอยากเหรอเฮ้ยเอาละครับเราจะได้รู้กันแล้วนะครับนุ๊กปรึกษากับเพื่อนร่วมทีมมาแล้วจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้ครับใช้ครับใช้ตัวช่วยครับอ้าวนั่นก็คือการใช้ตัวช่วยในการล้มกระดานนะครับขอถามได้ไหมทำไมถึงตัดสินใจที่จะใช้ตัวช่วยล้มกระดานคือแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ที่สำคัญครับผมครับคือผมอยากจะแก้ตัวเองครับคือไม่อยากให้น้องเหนื่อยคนเดียวด้วยก็เลือกตัดสินใจใช้ดีกว่าในไหนก็มีตัวช่วยอยู่แล้วแล้วถ้าผ่านสมัยนี้ไปได้สมัยหน้าตัวช่วยก็จะกลับมาครบอยู่แล้วนะครับเอาละครับแชมป์ได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับอย่างที่ปุยฝ้ายต้องการอยากให้ใช้ถามปุยฝ้ายด้วยทำไมปุยฝ้ายถึงอยากให้ทีมแชมป์เขาใช้อะครับไม่มีอะไรค่ะก็คือยังไม่อยากกลับตอนนี้อยากร้องต่ออ๋อเหรอฮะแล้วไม่คิดว่าในมือพี่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อปุยฝ้ายอยู่ในนี้เหรอครับก็คิดอยู่ว่าจะมีสัก2ชื่ออย่างน้อยอ๋อเอา2ชื่อนี่ชนะเลยนะ อ่ะตอนนี้ทีมแชมป์ของเราตัดสินใจใช้ตัวช่วยนะครับเพราะฉะนั้นผลการตัดสินในมือโบตอนนี้ถือว่าเป็นโมฆะไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการตัดสินใจใช้ตัวช่วยครั้งนี้ของทีมแชมป์จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือเปล่านะครับเรามาดูกันทีละซองนะครับซองแรกนี้เป็นซองของคุณกริชโทมัสนะครับและชื่อที่อยู่ในซองนี้คือปุยฝ้ายครับมาดูในซองที่2นี้นะครับผมซองนี้เป็นซองของพี่รุ่งสุริยาครับและชื่อที่อยู่ในซองนี้คือปุยฝ้ายครับตัดสินใจถูกมากนุ๊กฮะไม่งั้นลงจากเวทีไปแล้วปุยฝ้ายหนูชนะนะคะขอบคุณค่ะมาดูซองสุดท้ายนี้ก่อนนะครับซองสุดท้ายนี้ของพี่จิ้งหรีดขาวและชื่อในซองนี้ครับปุยฝ้ายเช่นเดียวกันครับโอ้โหอ่ะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาถามกรรมการกันก่อนดีกว่านะครับคุณกริชโทมัสครับสำหรับการแข่งขันในยกนี้ทำไมถึงให้ปุยฝ้ายเป็นผู้ชนะครับหนูหนูยังงงๆอยู่เลยทำไมหนูถึงแพ้ที่เราบอกกันอยู่คุยกันอยู่คือว่ามันเหมือนหนูยิ่งร้องเพลงยิ่งเรียกว่ากระดาษทรายอ่ะนะมันหยาบขึ้นไปเรื่อยๆคือร้องให้เป็นทำนองหลักให้ผ่านไปความตั้งใจในการแกะเพลงละเอียดมันไม่มีซึ่งจริงๆอย่างเพลงอย่างเมื่อกี้เนี่ยด้วยทำนองมันเอื้อมันช่วยให้เราเล่นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเอาซะอย่างเงี้ยเอาจบไปมันฟังแล้วมันมีอาการเหมือนร้องแบบจะโชว์เหนือก็ไม่ใช่นะมันแบบมันก็ไม่ใช่มันอะไรสักอย่างมันกักๆๆมันนั่นมันมีลูกขยี้ขาดได้เลยนะแต่เรากลับไม่ขยี้อันนี้อารมณ์เราก็กลางๆอีกนะมันไม่ค่อยมีตัวตนแบบแต่ละจุดที่มันหายอ่ะหายกักตลอดเลยที่น้องปุยฝ้ายเข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบไม่ห่วงเลยก็ที่บอกว่าถลกกระโปรงได้ถลกแล้วนะแล้วแบบเขาเรียกมาแบบคนละเรื่องไม่ห่วงสวยเลยมาปั้นหน้ามาอีกเป็นนางยักษ์ได้เลยอ่ะแล้วซึ่งเขาอย่างนี้มันจริงมันแสดงจริงถึงแม้ว่าจะมีจุดบกพร่องนะแต่เป็นจุดบกพร่องที่แบบเขาตั้งใจเรียกว่าลุยละแล้วมันออกมามันรู้สึกเลยมันสนุกมันรู้สึกถ้าทางนุ๊กเติมรายละเอียดเข้าไปนุ๊กก็ชนะไงเพราะว่ามีความละเอียดกว่าแต่ไม่เติมเข้าไป
นะก็เลยเสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรเราล้มกระดานไปแล้วเนี่ยนะก็ต้องเอาใหม่เอาละครับน้องปุ๋ยฝ้ายจะไปเปลี่ยนกางเกงก่อนไหมเผื่อจะมันหนักอีกนะเดี๋ยวเราฟังกันครับว่าสงครามครั้งใหม่เป็นไงครับผมขอบคุณครับผมคุณกริชโทมัสครับและแล้วแมตช์นี้ก็ยืดเยื้อครับก็ต้องคอยติดตามและเอาใจช่วยทั้งคู่กันในแมตช์ล้มกระดานว่าใครจะเป็นผู้ได้ไปต่อบนสังเวียนนี้ฝากไปถึงปุยฝ้ายด้วยนะครับผมไปเจอกันแมตช์ล้มกระดานนะครับผมจะไม่ออมแรงแล้วก็อ่อนมือให้แน่นอนครับผมเตรียมเพลงไว้ดีๆนะครับเสียดายเพลงกอดเสาเถียงมากๆเลยนะคะที่ไม่ได้เอาชนะนุนุไปได้ในยกแรกนะคะแต่ว่ายกหน้านะคะปุยฝ้ายจะจัดเพลงให้หนักกว่าเดิมและไม่ออมมือแน่นอนค่ะและตัดหน้ากับศึกล้มกระดานระหว่างแชมป์4สมัยนุนุอนุรักษ์กับผู้ท้าชิงสาวสวยระดับมือสังหารปุยฝ้ายวริษยาที่บอกเลยว่าศึกนี้สู้ด้วยศักดิ์ศรีเพลงชื่อว่าไม่ดีไม่จำค่ะที่ไม่มีใครยอมใครล่องเรือหารักครับและวัดกันด้วยผลงานในชีวิตฉันชอบจำแต่คนดีๆชีวิตฉันไม่มีพื้นที่จดจำคนใจร้ายล่องเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแพสอดสายตาแลหาหญิงรักจริงหนึ่งนางและคนที่เหนือกว่าคือผู้ชนะแก้ทางได้ดีไอ้ที่พี่แบบตีตลอดเนี่ยมันหายไปขึ้นมานี่ได้หมดเลยสิ่งที่ร้องเนี่ยมันเพลิดเพลินแล้วนะมันฟังดีนะก็สนใจยากครับและชื่อที่อยู่ในซองนี้นะครับคือปุยฝ้ายครับห้ามพลาดความเดือดนี้เด็ดขาดลูกทุ่งสุดฟัด2020ทางช่อง GMM25